สบายดีทุกคนมื้อนี้จะพามากินตำห้านสนามหลวงเป็นตำเจ้าเก่าเจ้าดังในตำนานเลยน่าจะประมาณ17ปลายปีที่เพิ่นเปิดห้านนี่เนาะเพราะว่าตอนเฮาอยู่ม.6เฮาก็มากินโลดทุกๆวันศุกร์นี่แม่นส่วนการมานั่งกินห้านนี่กินแล้วก็ออกเงินกันห้านนี่เฮานั่งไปก็คิดฮอดอดีตไปนำเนาะความทรงจำต่างๆความขี้ดื้อในสมัยนั้นย่อรถขามหัวย่อรถจากแดมีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำซ้ำบ่นำมาห้องกะซ่าซาอย่าว่าบ่ดื้อปานใดนี่เป็นตำตอนเด้อหรือว่าตำลูกซีนห้านเพิ่นนี่มีเมนูหลายที่สุดเลยเมนูตำหลายและบ่คือห้านอื่นๆที่เฮาไปผ่านมาตัวนี้เผ็ดแน่เนาะตำก็เลยเอาลูกซีนและเอาสายบัวเอาต่างๆมากินรวมบอกเพิ่นว่าตำให้เอาเผ็ดๆเด้อก็เลยต้องกินรวมกินผสมกันแบบนี้ความจริงมันแซ่บหลายเด้อตัวนี้นะแต่ว่าบ่อยากให้สั่งเพิ่นว่าเผ็ดๆเฮาก็ขาดบ่ได้แม่นไข่ลูกเนาะที่จะกินกับตำคือมันเข้ากันแฮงอีหลีกินเผ็ดๆอย่าลืมกินห้องท้องด้วยกล้วยตากแม่ทิพย์เด้อมื้อนี้ไปละเด้อบ๊ายบาย